ข้อ 4การคิดแบบแก้ปัญหาคิดแบบแก้ปัญหาคือการคิดตามแนวอริยสัจนะครับคิดตามแนวอริยสัจ ความทุกข์นี่เป็นปัญหาทุกคนก็มีปัญหาสำคัญอยู่อันนึงคือความทุกข์ทีนี้ความทุกข์เราจะดับทุกข์กันที่ไหนถ้าตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเราจะดับทุกข์กันที่ไหนความทุกข์นี้เป็นปัญหาสำคัญพระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกขมัสสะมหาภยังความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนี่จะดับกันที่ไหนคำตอบก็คือดับที่เหตุของมันครับเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นนั่นก็สาวไปถึงสมุทัยใช่ไหมฮะครับทุกขสมุทัยก็เหตุเกิดของทุกข์แก้ปัญหาแนวแก้ปัญหาความทุกข์มีการดับทุกข์ก็ต้องมีคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะมีมากมายอย่างไรก็คงย่อลงเหลือสองอย่างเท่านั้นนะครับคือความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจทุกข์กายกับทุกข์ใจครับนั่นเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจนอกนั้นก็เป็นที่มันมากมายหลายหลากนั่นเป็นวัตถุแห่งความทุกข์วัตถุแห่งความทุกข์หรือที่ตั้งแห่งความทุกข์หรือที่มาแห่งความทุกข์แต่มันก็คงจะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจทุกข์กายก็ทุกข์ใจสมมติอย่างสมบัติเนี่ยนะฮะครับสมบัตินี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ครับสำหรับบางคนสำหรับบางคน สำหรับบางคนบางคนมีรถก็มีเป็นทุกข์เลยใช่ไหมใช่ครับก็ปรากฏว่าโอ้วันหนึ่งก็ต้องวนเวียนอยู่กับรถนั่นแหละก็ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่พอเก่าเข้าก็ไม่อยากจะดูแล้วก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สำหรับผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีอุปาทานมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ยังยศถาบรรดาศักดิ์นี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันนะใช่ครับอย่างนั้นพันเอกเนี่ยหรือว่าในพลอย่างไงครับถือว่าเป็นที่ตั้งความทุกข์เป็นไงนะสำหรับผู้ที่ยังมีอุปาทานครับมีอุปาทานพระพุทธเจ้าท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องยศอาจารย์พูดถึงเรื่องยศตะกี้นี้ครับพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยปรารถนาว่าขอยศจงอย่ามาเกี่ยวข้องกับเราขอเราอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยศแต่เรื่องของโลกนั่นก็ธรรมดานะครับอาจารย์ครับเรื่องธรรมดาแต่สำหรับพระองค์ท่านเองมีความปรารถนาว่าขอยศจะได้มาเกี่ยวข้องกับเราขอเราอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยศจัดกับพระนาคิตะนะครับนาคิตะที่เป็นอุปถากท่านอยู่ก็มีผู้ที่มาเฝ้าแล้วก็เอาของมาถวายเยอะมาอยู่ประชุมกันอยู่ที่หน้าวัดก็เออะโวยวายจัดนั่นจัดนี่อะไรมากมายท่านก็ถามว่าอะไรกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเจียวเจ้าเลยพระนาคิตะก็กราบทูลว่าเนี่ยเขามาเอาของมาถวายพระผู้มีพระภาคมาสักการะอะไรท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ไหว ขอยศอย่างนี้อย่ามาเกี่ยวข้องกับเราขอเราอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยศอย่างนี้ถือว่ายศเป็นกันนะฮะเป็นบริวารนะบริวารและยศบริวารและยศบริวารและยศทีนี้ข้าขยันเรียนนึงในเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็คืออย่างกับตำแหน่งเอตทัคคะของพระในที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าองค์นี้เอตทัคคะอย่างนี้จะอย่างนี้ถือว่าเป็นยศหรือเปล่าคือมองไม่ชัดนะครับแทนครับมองไม่ชัดคือไม่น่าจะเป็นนะครับไม่ถือว่าเป็นไม่น่าจะเป็นถือว่าถ้าเป็นเกียรติยศเนี่ยเหมือนกับเป็นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเป็นแต่ละด้านของแต่ละบุคคลครับยกย่องในความสามารถครับในความสามารถค่ะไม่ถือว่าเป็นยศยกย่องในความสามารถ
แต่ก็ไม่ได้เป็นใหญ่อะไรนะฮะไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้มีบริวารไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าจะถือเป็นยศอย่างหนึ่งก็คือเกียรติยศครับเกียรติยศครับเกียรติยศนะครับก็น่าคิดอยู่นะจันนะครับผมน่าคิดอยู่ถ้าจะถือว่าเป็นยศก็เป็นเกียรติยศเป็นเกียรติยศได้รับการยกย่องก็ได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติได้รับความนิยมนับถือมันมีเกียรติยศบริวารยศแล้วก็อิสริยยศอิสริยยศครับครับนี่ก็ขอทราบอีกทีนะครับคือว่าความทุกข์จะมีวัตถุหรือที่ตั้งแห่งความทุกข์มากมายแต่ว่าโดยสรุปก็มีสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจครับมันจะเกิดมาจากไหนก็ครับมันก็สองอย่างเนี่ยคือถ้าไม่กระทบกายก็มากระทบใจครับกระทบใจแก่เจ็บตายนี่นะฮะบางทีก็ทั้งกายทั้งใจครับแล้วแต่ว่าใจจะไปรับมันไว้แค่ไหนหรือว่าทุกข์จากการทำมาหากินไม่พอความยากจนก็เป็นทุกข์ทางกายแล้วทำให้เป็นทุกข์ทางใจด้วยทะเลาะวิวาทกันถูกกิเลสเผาที่เรียกสันตาปทุกข์นะครับมันก็มีเยอะครับความทุกข์ปัญหารวมว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาประเทศชาตินี่ก็ต้องแก้กันไปเป็นเปราะๆคนเก่งก็คือคนที่สามารถแก้ปัญหาได้คือทุกคนต้องเผชิญปัญหาทั้งนั้นถ้าเป็นคนเก่งก็ต้องเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหาได้เป็นเปราะๆซึ่งบางคนเนี่ยมันแก้ไม่ได้ทนอยู่กับปัญหาจนกระทั่งตายอันนี้ก็คงจะขาดปัญญานะฮะครับขาดอย่างนี้ถือว่าแก้ปัญหาได้มั้ยคือว่าเกิดก็เกิดไปแล้วปัญหามันก็เกิดอยู่แต่ว่าครับทนต่อไปก็เป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งนะครับจันนะครับการที่ว่ามันเกิดก็เกิดไปฉันจะอยู่อย่างเงี้ยไม่สนใจมันเนี่ยมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งเหมือนกันหรือว่าแก้โดยวิธีไม่แก้ครับอยู่กับแก้โดยไม่แก้ปล่อยเขาอยู่กับปัญหาแหละปล่อยปัญหาให้มันแก้ตัวเองไปใช่ครับให้มันคลี่คลายไปเองปล่อยให้การเวลามันคลี่คลายไปครับเรื่องที่เพลงเราก็ให้เวลามันแก้ปัญหาใจไหมครับก็มีการวิธีตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าอยู่วิธีหนึ่งเรียกว่าตอบโดยไม่ตอบครับตอบโดยไม่ตอบเรียกว่าถัปปนะพยากรณ์ถัปปนะพยากรณ์อันที่หนึ่งก็เอกังสะพยากรณ์ตอบโดยยืนยันไปข้างเดียวว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดไปเลยครับเช่นว่าสุจริตให้ทุกข์หรือให้สุขสุจริตมีผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็จะยืนยันว่าเป็นสุขเป็นสุขสุจริตก็ยืนยันว่าให้ผลเป็นทุกข์ทีนี้ก็นี่เอกังสะพยากรณ์แล้วก็วิพัชชะพยากรณ์ตอบแยกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ตอบแยกแล้วแต่ปัญหาที่เขาถามครับแล้วแต่ปัญหาเขาถามเรียกว่าสุขกับทุกข์อันไหนจะดีกว่าอันไหนดีกว่ากันสุขกับทุกข์อันไหนดีกว่ากันครับก็ต้องตอบแยกว่าสุขบางอย่างมันก็ไม่ดีสุขบางอย่างมันไม่ดีทุกข์บางอย่างมันก็ดีกว่าสุขครับเพราะว่าเป็นทุกข์ที่นำไปสู่การดับทุกข์ครับอันนี้ก็ดีแต่ถ้าสุขบางอย่างนั้นเป็นสุขที่นำไปสู่ความมัวเมานำไปสู่ความชั่วมันก็ไม่ดีครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเรียกว่าวิพัชชพยากรณ์ตอบแยกเช่นบางคนเห็นว่าเล่นการพนันเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับแล้วเล่นการพนันไปแต่สุขอย่างนี้นำไปสู่ความเป็นทุกข์นำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่มีทุกเบื้องหน้ามีความทุกข์ดักอยู่ข้างหน้ามากมายอย่างบางคนขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้อาบเหงื่อตั้งน้ำนี่ก็ทุกข์แต่ว่าถ้าทำไปแล้วมันจะความสุขรออยู่ข้างหน้าความสุขรออยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ไปเข้าธรรมสมาทานไปเข้าธรรมสมาทานธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้สุขในภายหน้าธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่ให้ทุกข์ในภายหน้า
ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายหน้าธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้าถ้าใครที่ไปเจออย่างที่สี่ก็รู้สึกว่าโชคดีมากโชคดีครับส่วนมากก็ยากนะท่านอาจารย์ครับเราเรียกว่าค้าเข้ากันไปครับเช่นว่าคนที่เรียนหนังสือด้วยความพอใจทำงานที่สุจริตด้วยความพอใจเรียนหนังสือด้วยความพอใจอ่านหนังสือธรรมะด้วยความพอใจมีความสุขในขณะที่ได้อ่านได้ทำแล้วก็เนี่ยนี่คือไม่มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็จะมีความสุขต่อไปภายหน้าแน่นอนครับครับตัวนี้โชคดีครับโชคดี จับประเด็นไม่ค่อยถูกซะแล้วครับอาจารย์ครับก็พอดีเมื่อกี้ไปพูดถึงเรื่องรถก็ออกไปนิดนึงคือนี้ก็กลับมาในเรื่องของการตอบปัญหาทุกทุกนะครับครับทุกทุกก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าครับว่าตอบเมื่อกี้แล้วบอกว่าตอบโดยไม่ตอบตอบโดยไม่ตอบก็อันสุดท้ายครับครับผมสุดท้ายข้อที่สี่คือตอบโดยไม่ตอบก็เช่นมีผู้ไปถามว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าตอบโดยไม่ตอบ ตอบโดยนิ่งหรือไม่ตอบ การไม่ตอบมันก็เป็นการบอกอยู่ในตัวว่าไม่ตอบ ให้ไปหาดูเองใช่ไหมท่านอาจารย์คือปัญหาคือประเด็นที่หนึ่งคือปัญหานั้นไม่สมควรแก่ผู้ถามอ๋อครับไม่สมควรผู้ถามไม่สมควรจะถามปัญหานั้นก็เลยไม่ตอบเช่นว่าบางคนไปถามเรื่องชาติหน้าชาติก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออนะคนที่มาถามปัญหาเรื่องนี้กับเราเนี่ยควรจะระลึกชาติได้บ้างเป็นพื้นฐานเอาไว้แต่ว่านี่ระลึกชาติอะไรไม่ได้เลยมาถามเรื่องชาติหน้าชาติก่อนอะไรก็ไม่ตอบไม่ทรงตอบครับแล้วก็จัดเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรเรื่อยไปแต่ว่าไหนๆก็ถามแล้วก็ควรจะได้รู้อะไรบางอย่างทำนองนั้นนะครับครับทีนี้คือว่าถ้าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานเอาไว้มันคุยไม่สนุก คุยไม่สนุกเหมือนคนที่ไม่เคยเรียนบาลีเลยเนี่ยแล้วก็มาถามอาจารย์ถึงประโยคบาลีครับประโยคนั้นว่ายังไงประโยคนี้ว่าเขาไม่เคยเรียนบาลีเลยวิพัฒน์ปัจจัยเลยไม่รู้เรื่องเลยมันไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะเหมือนกับมาไปอินเดียกลับมาแล้วมาเล่าว่าอินเดียดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีคนไม่เคยไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับครับนี่การตอบปัญหาการแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแก้ปัญหาโดยไม่แก้ปล่อยให้มันคลี่คลายตัวของมันเองพอหมดเวลามันก็ปัญหามันก็หมดไปครับอย่างนี้มันถือว่าเป็นอวิชชาป่ะถืออย่างนี้ครับอาจารย์ฮะครับปัญหาบางอย่างนี่เราเฉยก็ได้มันแก้มันไปเองมันหมดทุ่มไปคือทิ้งปัญหาเอาไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นครับไปทำอย่างอื่นแล้วปัญหามันจะค่อยคลี่คลายไปเองครับอย่างว่าในครอบครัวนี่ครับสำคัญการทิ้งปัญหานี่สำคัญในครอบครัวเพราะว่าการแก้ปัญหาโดยไม่ยอมหยุดราวาสอกเลยนี่บางทีมันนำไปสู่ปัญหายุ่งเหยิงมากขึ้นยิ่งแก้เหมือนกับลิงติดตังเลยนะ ใช่ครับ คือบางทีถ้าเผื่อเขาอารมณ์ไม่ดีอะไรนี่เราก็ออกไปนอกบ้านเสียบ้างหรือว่าไม่พูดไม่อะไรนิ่งๆเงียบๆ เสียโดยไม่แก้ปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันจะปัญหาก็จะเกิดขึ้นเนี่ยใช่ครับฝ่ายหนึ่งก็ว่ามาอีกฝ่ายหนึ่งก็เงียบพอรู้ขึ้นก็ดีเองไม่ใช่เงียบไปเงียบมาพวกยิ่งเกลียดใจกูด่ามึงตั้งนานทำไมมึงไม่พูดสักคำ อย่างนั้นก็ไม่ใช่นักเลงฮะ ไม่ใช่นักเลงคราวนี้ก็พูดกันเรื่องการคิดแบบแก้ปัญหานะครับ แบบแก้ปัญหาคือถ้ามันมีปัญหาที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นมีหลายคนคิดจะแก้ที่ตัวเองเรื่อยไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคือบางทีปัญหามันเกิดที่คนอื่นมันต้องแก้ที่คนอื่นต้องแก้ที่คนผิดนะครับครับไม่ใช่มามัวแก้แต่ตัวเอง
อย่างว่าบางทีเขามาทำอะไรที่ข้างบ้านเราอะไรทำรบกวนเรามากมายอะไรเนี่ยนะครับสมมติว่าจุดไฟเผาอะไรต่ออะไรอยู่ข้างบ้านมากมายเราก็มานอนคิดอยู่ว่าเออเราทำกรรมอะไรไว้นะมันถึงจะมาอยู่ในสภาวะอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้อะไรอย่างนี้เรียกว่ามันไม่แก้ในทางที่ถูกต้องในต้นตอของมันหรือว่าคิดแต่ถึงเรื่องกรรมของตัวเองไม่นึกถึงความผิดของผู้อื่นเพราะฉะนั้นทางที่ควรจะทำก่อนก็คือว่าลองไปพูดกับเขาดูว่าถ้าเผื่อไม่ทำได้ไหมคือว่าถ้าเผื่อไม่เผาขยะให้ควันมันรบกวนคนอื่นอะไรอย่างนี้จะได้ไหมมีวิธีอื่นดีกว่านี้ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องทำนองนั้นจะมาหมัวนอนนึกอยู่ว่าเออเราทำกรรมอะไรไว้นะจึงมานอนถูกเขาลงควันอยู่ถูกเขาลงควันอยู่ อย่างนี้ฮะอย่างนี้จะเรียกว่างอมืองอเท้าอ่ะใช่ครับมันไม่แก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องครับแต่ว่าคนไทยก็ชอบพูดเรื่องกรรมของตัวกรรมของตัวเรือล่มเครื่องบินตกรถชนกันตายเป็นจำนวนมากอะไรก็ถามว่าคนที่ตายหมูนี่เขาทำกรรมอะไรร่วมกันมาก็นึกว่าทำกรรมร่วมกันมาก็ได้ครับตอบได้ว่าสมมติว่าจะมีใครตอบว่าเขาคงทำกรรมร่วมกันมาก็ตอบอย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่เป็นการแก้ปัญหาไม่เป็นการแก้ปัญหาคงตอบขอไปทีอะแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเรือการเดินเรือก็ยังคงเหมือนเดิมโป๊ะก็ยังเหมือนเดิมในท่าเรือก็คงเหมือนเดิมไม่มีใครแก้ปัญหาเลยไม่มีแก้ปัญหาครับไปดูปัญหาจริงๆที่ว่าคนขับรถขับเรือมันเมาหรือว่าเรือมันรั่วอะไรไม่ไปดูปัญหานั่นแหละบรรทุกคนเกินหรือเปล่าเพราะมันจำรุดหรือเปล่าอะไรใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรเนี่ยนะครับเราต้องไปดูตรงต้นต่อของมันด้วยแล้วถึงค่อยว่ากันเรื่องกรรมทีหลังเอากรรมปัจจุบันก่อนแล้วก็คิดแบบแก้ปัญหานะครับทีนี้มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นจะสู้หรือจะหนีทุกข์ครับบางคนก็อาจจะบอกว่าต้องสู้บางคนก็ตอบว่าต้องหนีครับบางคนก็สู้อย่างเดียวบางคนก็คิดว่าจะหนีอย่างเดียวครับบางคนก็บอกว่าปัญหาบางอย่างจะต้องสู้ปัญหาบางอย่างจะต้องหนีความทุกข์บางอย่างจะหนีต้องหนีแต่ทีนี้ถ้าขอร้องว่าให้ตอบตามแนวอริยสัจถ้าตอบตามแนวอริยสัจนี่ไม่ต้องไม่สู้ไม่หนีนะไม่สู้ไม่หนีต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นปริญญายธรรมเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้คือทำความเข้าใจถ้าเผื่อจะไปต่อสู้ก็ต้องไปสู้กับเหตุของความทุกข์ความทุกข์มันเป็นผลซะแล้วคงแก้ไม่ได้ครับก็ต้องไปแก้ที่เหตุต้องไปแก้ที่เหตุว่าความทุกข์นี้มีเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดจากเหตุอะไรแล้วไปแก้ที่เหตุเหมือนกับว่าเปลวไฟมันร้อนมาถึงในห้องเราเนี่ยมาเอาน้ำมาสาดในห้องมันก็คงไม่หายก็ต้องไปดูว่ากองไฟอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาน้ำไปสาดกองไฟที่นั้นไฟดับความร้อนมันก็หายไปอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีนะครับทีนี้อย่างที่ในระดับประเทศชาติในตอนนี้ท่านอาจารย์นะครับก็มีการตั้งองค์กรอะไรทลายต่างๆมีกกตมีปปชก็ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการเดิมทีเดียวนะฮะครับก็ไปมองดูไปก็ดูแล้วก็แค่ว่ามีเกิดอะไรขึ้นมาก็ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะไปแก้ที่ไอ้ผลที่มันปรากฏขึ้นแล้วครับแต่หน่วยงานที่จะไปแก้สาเหตุเนี่ยไม่มีฮะอย่างปปช.จะยกตัวอย่างอย่างปปช.เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปดับไฟที่ปลายเหตุแต่ไอ้ต้นต่อที่ไอ้ทำไมคนนึงก็ไม่ทุจริต
อัยการทำไมจะไปทุจริตมันมีสาเหตุมาจากอะไรไอ้ต้นต่อตรงโน้นไม่ได้ไปคิดแก้ไม่ได้ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาแก้ตรงโน้นครับอันนี้มันจะขัดกันกับที่ว่าการคิดแบบอริยสัจ4นั่นหรือเปล่าแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจครับนะครับถ้าจะตอบแบบธรรมะนะอาจารย์นะครับหรือว่าตอบแบบธรรมะแบบศาสนานี่ว่าคอร์รัปชันนี่ถ้าจะถามว่าคอร์รัปชันมันเกิดจากอะไรหรือการโกงการทุจริตเกิดจากอะไรมันก็กิเลสสองกองแหละไอ้โมหะกับโลภะนี่ใช่ครับใช่ครับแน่นอนเลยครับทีนี้ถ้าเผื่อไปขจัดไปขัดเกลาไปแก้ไปทำอะไรตรงนี้ไปลดไปละอะไรตรงนี้ได้ไอ้เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตอะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยลงหรือจะหมดไปจะหมดไป เหมือนเราสู้ยุงนะครับอาจารย์คือว่าสู้ยุงถ้าเอายาฉีดยุงเท่าไหร่มันก็ไม่หมดครับเท่าไหร่เพราะว่าแหล่งเกิดยุงมันมีเยอะมันไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าไปทำลายแหล่งเกิดยุงแล้วก็ไอยาฉีดยุงก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีผมก็เคยพูดเปรียบว่าการแก้ปัญหาเหมือนกับการแก้ยุงการที่จะเอาไปวิ่งไล่จับยุงทุกตัวเอามาใส่ไว้ในมุ้งเพื่อมาให้มันออกมากัดอ๋อครับกับเอาตัวของเราเองเข้าไปอยู่ในมุ้งเสียอันไหนมันจะดีกว่ากันอันนี้ก็ดีครับครับก็เป็นวิธีที่ไม่ให้ยุงกัดแต่ว่ายุงยังมีอยู่แต่ยุงยังมีอยู่ยังแต่ว่าไม่ให้ยุงกัดครับว่ายุงกัดไม่ถึงเข้าไปไม่ได้ครับว่าป้องกันตัวได้แต่ทีนี้ถ้าเผื่อจะปราบยุงโดยไม่ให้มียุงก็ต้องไปดูที่ต้นตอก็ต้องปราบที่ต้นเหตุที่จะให้เกิดยุงค่ะ7วันก็หมดแล้วครับค่ะยุง7วันก็หมดอันนี้น่าคิดนะครับค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ทางทีนี้ต้นเหตุนี่อย่างน้องข่าวต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่คนแต่ละคนใช่ไหมท่านอาจารย์ครับต้นเหตุนะครับที่จะเกิดลาภโลภะโทสะโมหะนี่ก็อยู่ที่คนแต่ละคนครับที่นี่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ต้องการว่าเหมือนก็ปลายเหตุทั้งคนที่จะต้องกำจัดก็คือตัวแต่ละคนใช่ไหมท่านอาจารย์ครับกำจัดต้นเหตุที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาคือมีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่จะไปลดความโลภความหลงโลภะโมหะของคนทั้งหลายคนทั้งหลายของคนทั้งหลายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการนี้ครับหรือในวงการไหนก็ตามใจนะครับถ้าเขาลดความโลภความหลงลงได้ไอ้เรื่องทุจริตก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอย่างที่ท่านพวกเราพูดอยู่เสมอบอกว่าถ้าหากว่าทุกคนมีศีลใช่ไหมมีศีล5อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีกรมราชทัณฑ์อะไรทั้งลักษณะนี้ใช่ไหมครับครับครับทีนี้ก็เราต้องสืบต่อไปอีกนะจ๊ะครับว่าศีล5นี่มีอะไรเป็นพื้นฐานแล้วก็คนล่วงศีล5เพราะอะไรอย่างนี้ต้องสืบไปเพราะเราพูดแต่เพียงว่าให้คนมีศีลห้าให้คนมีศีลห้านี่ไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จต้องสืบต่อไปว่าทำไมอะไรเป็นพื้นฐานของศีลห้าแล้วก็คนล่วงศีลห้าขาดศีลอยู่เป็นประจำนี่เพราะอะไรแล้วก็ไปจัดการกับตรงนั้นก็เพราะถ้าผมต่อก็คงจะไปดูที่ฮิริโอตตัปปะของท่านอาจารย์ใช่ครับไอ้นั่นก็คือทำมาแล้วอาจารย์นะครับคือทำถ้าให้เขามีธรรมให้มีธรรมห้าซะก่อนครับแล้วก็ศีลห้าก็จะมีเองศีลห้าจะมีโดยที่ไม่ต้องขอจากพระพระไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ต้องขอไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าเขามีธรรมนะฮะเพราะว่าธรรมห้าที่ควบอยู่กับศีลนั่นนะฮะจะมาดูแลและจะไม่ให้เขาประพฤติล่วงศีลครับเพราะว่าเขามีธรรมประจำใจอยู่มันก็ไม่ล่วงศีลทีนี้ถ้าเราพูดแต่ว่าให้เขามีศีลห้าให้เขามีศีลห้าเขามีไม่ได้เพราะว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใช่ไหมอาจารย์นะคนไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยมันถึงจะรักษาศีลมันรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายทารุณอยู่อะไรเบียดเบียนสัตว์ก็ได้ฆ่าคนก็ได้อะไรครับยังบางคนเคยบางคนตบยุง
โอ้ตบยุงเหมือนกันจะไปฆ่าช้างบางทีก็เกินไปเหมือนกันนะฮะเกินไปเหมือนกันทีนี้โดยวิธีเนี้ยครับคือถ้าเราอยากได้น้ำเนี่ยต้องขุดดินให้ลึกมันถึงได้น้ำขึ้นมาอาบหรือดื่มถ้าเราอยากจะรู้ความจริงหรือต้องการที่จะให้คนได้ประสบกับความจริงอะไรต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ปฏิบัตินี่ต้องคิดให้ลึกเหมือนกันถ้าเราต้องการน้ำในดินก็ต้องขุดดินให้ลึกลงไปถ้าเราอยากจะรู้ความจริงในเรื่องไหนก็ต้องคิดให้ลึกหน่อยถ้าคิดตื่นๆมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นความจริงต้องคิดลึกนะฮะต้องคิดให้ลึกหน่อยคิดให้ลึกและกระบวนการความคิดแบบอริยสัจ4เนี่ยครับมันน่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นแผนงานของชาติที่จะเอามาแก้ปัญหานะเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยครับเพราะเป็นแนวคิดแบบการแก้ปัญหาครับตามแนวอริยสัจแล้วก็นิโรธนั่นก็เป็นการดับปัญหาเสร็จแล้วก็เดินตามมรรคมีองค์8วิธีการเดินตามมรรคมีองค์8นั่นก็เป็นเครื่องมือครับในการที่จะแก้ปัญหาปฏิปทาเพื่อจะดับปัญหาก็จบได้นะฮะครับแต่ทีนี้ส่วนมากเราถึงไม่รู้ว่าต้นปัญหามันมาที่ไหนมาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปแก้อย่างที่ว่าเนี่ยไฟไหม้ก็ไปดับไปตรงที่ไฟไหม้คือพอดีอันนี้ด้วยครับอาจารย์ฮะคือไปทิ้งธรรมเสียครับเห็นธรรมเป็นสิ่งไม่สำคัญคือว่ามุ่งมองแต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆที่มันโผล่มาให้เห็นเนี่ยนะฮะแต่ว่าต้นตอของมันจริงๆเนี่ยต้นตอของปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คนล่วงธรรมอ่ะอยู่ที่คนไม่ประพฤติธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมเหมือนกับโยโย่ก็ตามมือตามแขนมันเกิดแผลผุพองขึ้นมาเราก็รักษาอาการที่แผลผุพองแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับใช่ไหมฮะครับไอ้ปัญหาอย่างเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคือเกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคันนะครับก็ไม่หายคันเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตรวจเลือดสักทีครับไม่ได้ตรวจเลือดไม่รู้ว่าเลือดเป็นอะไรครับหรือว่ามันมีอะไรลึกๆอยู่ภายในอะไรไม่รู้ก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ครับครับวิธีนั่นก็ควรจะมีวิธีนี้วิธีการคิดแต่วิธีแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจเนี่ยนะครับครับนั้นก็ถ้าเกิดว่าตามแนวเหตุผลท่านผู้ใดที่จะเป็นนักดนตรีต่อไปฟังรายการนี้อยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูเอาของพุทธเจ้าไปใช้ดูครับครับตอนนี้อาจารย์ให้เวลาไปจนถึง10นาทีตี1 10นาทีใช่มั้ยครับครับครับตอนนี้จะเปิดได้ยังครับก็อีกสัก6นาทีอาจารย์อีกสัก6นาทีแล้วฮะครับอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมข้อนี้ไหมครับก็ไม่มีแล้วอาจารย์ถ้าไม่มีก็จะเลื่อนไปอีกข้อหนึ่งฮะครับเลื่อนไปแนวคิดความคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ข้อ5ครับครับแนวคิดแบบแนวคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการข้อที่4ข้อที่5ครับอัตถธรรมนะฮะคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์อันนี้ก็เกี่ยวกับหลักการแล้วก็จุดมุ่งหมายครับเกี่ยวกับหลักการและจุดมุ่งหมายคือธรรมนั่นคือหลักการอัตถะนั่นคือความหมายหรือจุดมุ่งหมายเช่นว่าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสังคมเราก็มีหลักการและวิธีดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นในพุทธศาสนาเรานี่มีคำอีกคำหนึ่งนะครับคือธรรมานุธรรมปฏิบัติครับที่แปลว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความหมายหนึ่งก็คือปฏิบัติถูกต้องตามหลักการและจุดมุ่งหมายนั่นเอง อันนี้ขยายความหน่อยนึงว่าโดยปกติธรรมดานี่คนเรานี่มักจะมีจุดมุ่งหมาย
คือคนแทบทุกคนเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายทีนี้สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายหรือให้สำเร็จจุดมุ่งหมายตามจุดมุ่งหมายได้ก็คือหลักการหลักการฮะหลักการถ้าจุดมุ่งหมายดีแต่หลักการไม่ถูกต้องอย่างนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันมีบางคนหรือบางลัทธิบางกลุ่มเห็นว่าหลักการไม่สำคัญจุดมุ่งหมายเมื่อจุดมุ่งหมายถูกต้องแล้วใช้วิธีการอย่างไรก็ได้ว่าอยากจะรวยเนี่ยตั้งเป้าว่าจะรวยเนี่ยนะครับวิธีการจะมายังไงก็ได้อย่างไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันจะค้าอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้อันนี้ไม่ถูกต้องเลยทำอย่างไรก็ได้ขอให้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือความร่ำรวยครับอันนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยครับก็ต้องหลักการหรือวิธีการถูกต้องด้วยอย่างหลายคนที่บอกว่าจุดมุ่งหมายก็ต้องเป็นผู้แทนให้ได้แต่ว่าวิธีการจะเป็นยังไงฉันเอาทุกอย่างเป็นจะไปเที่ยวฆ่าคนก็เอาจะคอร์รัปชันจะทุจริตในการเลือกตั้งก็เอาอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้วิธีการไม่ถูกไม่ถูกต้องคือธรรมะไม่ดีคือว่าผิดหลักธรรมะใช่ครับหลักการไม่ถูกต้องอัฏฐะนี่ใช้ได้อัฏฐะความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายก็ใช้ได้นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญอยู่มากเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ฮะแม้ในศาสนาพุทธของเราเองชาวพุทธเราบางส่วนก็จะทำลายหลักการเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้จะทำนั้นทำนี่ทำโน้นเสร็จแล้วถามว่าอันนี้เป็นหลักการของพุทธศาสนาไหมก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่พูดถึงหลักมันเป็นการไปทำลายหลักการแต่ก็ถูกแล้วไปได้จุดมุ่งหมายครับทีนี้ถ้าผลระยะสั้นมันอาจจะมองเห็นว่าเป็นผลดีแต่ไประยะยาวมันจะเป็นผลเสียมากเลยครับเพราะว่าไปล้มเลิกหลักการของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาทำให้คนเข้าใจผิดทำให้คนเสพสิ่งที่ผิดหรือว่าเสพทำผิดแต่ว่าไปได้ลาภสักการะไปได้ชื่อเสียงไปได้ความนิยมนับถือไปได้อะไรต่ออะไรมากมายที่มันเป็นกิ่งใบของต้นไม้นะครับครับนะฮะเป็นพุทธเป็นกิ่งใบของพุทธศาสนาตรงนี้ที่เราก็พูดกันว่าก็บางคนก็ไปติดอยู่ตรงนี้ครับไปติดอยู่ไอ้ตรงลาภสักการะเนี่ยครับไอ้ลาภสักการะโดยความหมายของมันเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าได้มาโดยชอบธรรมถ้าได้มาโดยชอบธรรมครับถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหรือไม่ไปทำลายหลักการของพุทธศาสนานะครับครับครับที่เราพูดกันอยู่ก็ตรงนี้อย่างกับตอนนี้อาจารย์ก็คงจะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะสอบเป็นทานเข้ามหาวิทยาลัยครับว่าใกล้จะสอบเนี่ยอาจารย์กำมลก็คงจะนึกออกจะมีหน่วยหนึ่งจะมีเป็นวิธีรถเคลื่อนที่ซึ่งมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับจับนักเรียนซึ่งอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ว่ามีระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะทุจริตเนี่ยอันนี้มันก็คือว่าจุดมุ่งหมายสิแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมาตั้งเด็กๆนะอาจารย์ครับเริ่มโกงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพวกเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแหละครับอ๋อครับเทคโนโลยีไปช่วยให้เขาทุจริตครับอ๋อครับจะมีเพจมีอะไรต่ออะไรไม่รู้สารพัดแหละอ๋ออย่างนี้อย่างนี้โง่ซะดีกว่าครับครับโง่ซะดีกว่าทีนี้ก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานก็จะมีเครื่องมือสื่อสารรถก็จะวิ่งไปตามสถานที่สอบของนักเรียนนะฮะครับเปิดเครื่องดักฟังว่าใครจะทุจริตใช้เครื่องมือสื่อสารยังไงทุจริตมันไปถึงขนาดนั้นเลยปัจจุบันเนี่ยครับน่ากลัวมากนะครับครับน่ากลัวมากเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วคนใจไม่ถึงครับก็คือจุดมุ่งหมายจุดหมายเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือสอบให้ได้สอบให้ได้ครับแต่วิธีการยังไงก็ไม่รู้วิธีการเละเทะหมดเลยครับคือล้มล้างหลักการหมดเลยครับ
นะเห็นจะเปิดใจได้ครับตอนนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่พูดกันมาก็ถามมาได้ครับครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยท่านอาจารย์วสินได้นำแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการข้อที่4ข้อที่5มาพูดคุยกันข้อที่4ก็คือการคิดแบบแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจตามแนวอริยสัจก็คือตัวปัญหาแล้วก็สาวไปถึงสาเหตุของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมาจากอะไรสมมติว่าความโกรธไอ้ความโกรธที่มันปรากฏตึงตังมานี่คืออันนี้คือตัวทุกข์ใช่ไหมท่านอาจารย์ทีนี้ก็ต้องไปหาว่าก่อนที่จะโกรธมันเกิดจากอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจครับแล้วก็ประการที่สองก็แนวคิดแบบอัตถะธรรมะธรรมสัมพันธ์อัตถะธรรมสัมพันธ์คือยึดหลักการและจุดหมายจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายคือจุดมุ่งหมายเนี่ยเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นซึ่งเราต้องการแล้วก็หลักการหรือวิธีการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นจะต้องเป็นอย่างไรครับอันนี้ท่านอาจารย์ได้เสนอแนวความคิดมาต่อไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ถ้าเกิดว่าท่านจะสงสัยจะแสดงความคิดเห็นก็โทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้เลยจะถามจะแสดงความคิดเห็นจะเสนอแนวความคิดอะไรขึ้นมาก็เชิญนะคุณปราณีสวัสดีครับปราณีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์วสินอาจารย์ทองขาวอาจารย์กมลแล้วก็ที่อยู่หลังไมค์นะคะก็วันนี้ก็อาจารย์ยังสบายดีอยู่นะคะสบายดีทุกวันน่ะก็วันนี้หนูก็ได้มีโอกาสดูทีวีอยู่รายการนึงนะคะอาจารย์พอดีเขาได้นำคุณครูใหญ่นะคะของโรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะมาร่วมรายการจอดใจอ่ะใช่ค่ะอาจารย์ได้ดูค่ะไม่ได้ดูอ่ะโอ้แบบหนูประทับใจนะคะอาจารย์ท่านบอกว่าคนในพุทธศาสนาเราเนี่ยคือมีเหมือนอาจารย์เคยพูดค่ะว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็ตอนที่ท่านเกิดปัญหานะคะอาจารย์ท่านก็ใช้พุทธศาสนาในแก้ปัญหาครั้งแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าคือในใจของท่านเนี่ยคิดว่าจริงเหรอที่ว่าคนทำดีแล้วได้ดีเนี่ยคือสามีท่านถูกยิงไงคะอาจารย์ครับแล้วลูกอาจารย์คิดดูดิคะลูก4คนคนโตอายุ11คนเล็กอายุแค่40วันถ้าเป็นหนูใส่เป็นบ้าแน่เลยถูกยิงแล้วตายป่ะเสียชีวิตอาจารย์เพราะว่าจ่อยิงเลยแล้วทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเกิดคือปัญหาของท่านก็คือแบบทั้งลูกเล็กด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะไปยิงท่านรู้ว่าคนที่ยิงเป็นใครแต่ว่าทีนี้พอดีท่านมาได้อ่านหนังสือธรรมะให้อาจารย์ท่านก็เลยแบบระงับความคิดพวกนั้นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านก็ได้เป็นครูใหญ่นะคะอาจารย์เป็นอะไรที่แบบว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครนำไปใช้เนี่ยคือได้ผลจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าคือใช้ไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คืออยู่แบบสมัยก่อนนะคะคำสอนของพุทธเจ้าก็เหมือนกับยาไม่ใช่ยาปลอมใช่ค่ะก็หนูดีใจนะคะอาจารย์ว่าทุกวันนี้เนี่ยหนูอยู่แวดล้อมด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะได้รายการของอาจารย์เนี่ยค่ะช่วยเสริมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ใหญ่ท่านนี้โรงเรียนสอนคนตาบอดนี่ก็แฟนรายการธรรมะร่วมสมัยเลยฮะผมรู้จักดีโอเคจะออกจากบ้านมาเห็นแม่บ้านก็เปิดดูอยู่แต่ไม่ได้ดูคุณสะเทือนครับคุณสะเทือนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้อยู่ทางไอ้อาจารย์สมบุญอาจารย์ท่านพิเศษทองขาวกับสวัสดีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับสวัสดีพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาแล้วครับปัญหาที่มันก็อยู่ที่ความสับสนวุ่นวายความไม่เป็นระเบียบมนุษย์เหงื่อยุ่งอยู่ที่ใจนะครับและการแก้ความยุ่งยากของมนุษย์ไม่ให้เบียดกันก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์บังคับคุกคือความยอมรับของสังคมว่าผู้ล้ำกฎก็ต้องถูกลงโทษกันนะทีนี้การอยู่รวมกันให้เป็นระเบียบเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันโดยอิสระรู้สึกจะเป็นไปได้ยากครับที่จะเอาความดีบาปบุญคุณโทษมาแนะนำเนี่ยผมกราบเรียนถามว่าเผด็จการคืออะไรครับผมเผด็จการนะฮะตอบเลยไหมฮะก็ตอบเลยครับอาจารย์เผด็จการก็มันมีอยู่2อย่างนะครับคือเผด็จการโดยธรรมกับเผด็จการโดยตัวเองแต่ถ้าเผด็จการโดยตัวเองก็ตามอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ดีแต่เผด็จการโดยธรรมก็ใช้ได้การโดยธรรมคือคนที่มีธรรมาธิปไตยนะใช่ครับคนที่มีธรรมแล้วก็เผด็จการลงไปตามธรรม
อะไรอย่างนั้นก็ใช้ได้ครับเรามาดูอย่างที่รัชกาลที่5ท่านก็ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชครับแต่จากสภาวะที่พระองค์ทรงทำครับแล้วก็พระวินิจฉัยอะไรต่างๆที่วินิจฉัยออกมาการกระทำต่างๆที่กระทำออกมาก็ก่อให้เกิดความผาสุกต่อพระสงฆ์นิกรครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะปกครองโดยคนคนเดียวถึงว่าจะดูว่าเป็นเผด็จการแต่ว่ามีธรรมาธิปไตยครับใช่ครับคือธรรมเป็นใหญ่อยู่มีธรรมเป็นใหญ่ธรรมเป็นใหญ่อยู่เพราะนั้นผลที่ออกมาก็จึงเป็นความผาสุกใช่ไหมฮะก็พระพุทธภาษิตที่ว่าสับบังรัฐถังสุขังเสติถ้าเผื่อพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่ประกอบด้วยธรรมราชาเจโหติธรรมิโกเนี่ยถ้าพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่ประกอบด้วยธรรมราษฎรทั้งหมดก็จะเป็นสุขแต่ตรงกันข้ามถ้าเผื่อผู้เป็นใหญ่ไม่ประกอบด้วยธรรมราษฎรทั้งหมดก็จะเป็นทุกข์ครับครับครับก็มีคุณพัชรินทร์คุณพัชรินทร์สวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแล้วก็อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับว่าอธิสมันกายคืออะไรช่วยยกตัวอย่างให้ฟังด้วยได้ไหมคะอธิสมานกายอธิสมานกายครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตอบไปครับตามตัวมันแปลว่าผู้ที่มีกายไม่ปรากฏนะครับอธิสมานกายผู้ที่มีกายไม่ปรากฏบางทีเราก็ใช้คำว่าโอปปาติกะคือว่ามันเป็นมันมีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับเนี่ยพวกนี้เรียกอธิสมานกายหรือว่าโอปปาติกะก็ใช้ได้ครับคือสิ่งซึ่งมันมีตัวตนอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราใช่ครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราเรียกกันว่าเราเรียกกันว่าอาทิสมานกายครับคือผู้ที่มีกายที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ใช่ครับแต่ว่ากายมีอยู่ใช่ครับคุณสมชาติครับคุณสมชาติคุณสมชาติสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณสมชาติครับผมขออนุญาตคือผมตรวจสอบความคิดของผมว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับรบกวนอาจารย์นั่นด้วยคือความเห็นผมเนี่ยพระเด็จการโดยธรรมเนี่ยไม่น่าจะมีหรือว่าพระเด็จการเพื่อธรรมะเนี่ยไม่น่าจะมีคือถ้าอย่างใช้ทศพิตาธรรมนะครับหรือว่าใช้ธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าในการปกครองเนี่ยก็อันนั้นก็ไม่ใช่พระเด็จการเพราะว่าการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยอาจจะได้มาโดยการเลือกตั้งอาจจะได้โดยมาโดยการปฏิวัติรัฐประหารอาจจะได้มาโดยกฎมณฑลบานนะครับโดยอะไรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจและใช้อำนาจเนี่ยถ้าไปในทางที่ผิดโดยไม่ฟังเสียงประชาชนหรือว่าไม่ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทำเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโดยละปราณหรือว่าหักหานน้ำใจของคนทั่วไปทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยยังไงก็อันนั้นก็คงเรียกว่าเผด็จการนะครับแต่ว่าเผด็จการโดยธรรมเนี่ยถ้าคนมีผู้ที่มีธรรมะจริงๆผมเชื่อว่าก็คงไม่ต้องเผด็จการคือไม่ต้องใช้อำนาจละปราณใครอย่างนั้นถึงแม้จะต้องลงโทษคนผิดทำอะไรไปโดยผิดเนี่ยก็คงจะมีพรหมวิหาร4อยู่ในใจเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือคนสมชาติเห็นว่าไม่ควรจะใช้คำเผด็จการใช่ไหมใช่ครับคือไม่มีเผด็จการโดยธรรมครับเพราะว่าถ้ามีทศพิธราชธรรมหรือว่ามีธรรมะแล้วเนี่ยประชาชนย่อมจะเห็นในธรรมะเหล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยไปตรวจสอบความคิดนี้ดูเพราะถ้าจะมีคนใช้คำว่าเผด็จการเพื่อธรรมะเพื่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วเอามาใช้ในการที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ถูกต้องผมไม่อยากจะให้อ่านตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทำนองนั้นนะครับทำนองนั้นด้วยแต่จริงๆโดยผู้มีธรรมถ้าได้เป็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาไม่ต้องเผด็จการเขาจะสามารถคืออยากจะสามารถใช้โทสพิตาจะทำเนี่ยนะครับที่มีความอ่อนโยนฟังเสียงประชาชนไม่ต้องปิดปากประชาชนประชาชนมีเรื่องอะไรทุกข์ร้อนก็สามารถที่จะร้องเรียนได้อย่างนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับเผด็จการนี่ก็คือถึงฉันจะทำถูกต้องแต่ฉันไม่ฟังใครแม้แต่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็
ให้โอกาสผู้ที่สงสัยหรือหลงเนี่ยได้ถามได้แสดงความคิดเห็นแต่ท่านแก้นะครับผมไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่ารบกวนอาจารย์ได้ไหมครับขอบคุณคุณสมชายครับอาจารย์ว่าไงฮะครับก็นึกถึงอย่างนี้นะครับนึกถึงว่าก็ไม่ทราบว่าจะถูกหรือผิดเหมือนกันนะฮะครับคือนึกถึงพระราชาธิราชธรรมิกราชสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะคือท่านก็เหมือนกับว่าท่านบริหารด้วยพระองค์เองแล้วก็สามารถจะตัดสินอะไรได้ทุกอย่างด้วยพระองค์เองแต่ถ้าท่านมีธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมิกราชอะไรนี่ก็มองถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ใช่ครับก็ดีนะฮะก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้ทีนี้ก็คำว่าเผด็จการเนี่ยเราอาจจะไปเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นความชั่วช้าอย่างเดียวหรือมั้งคืออันนี้เราคอนเซปต์เรามันติดมาไปติดอย่างนั้นคำว่าเผด็จการที่ไม่ดีอ่ะคือเผด็จการก็มีอยู่สองอย่างเผด็จการที่ดีกับเผด็จการที่ไม่ดีน่าจะมองในจุดนั้นนะท่านอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณอดุลครับคุณอดุลสวัสดีครับสุดท้ายครับคุณอดุลครับคุณอดุลสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทองขาวอาจารย์กมลและอาจารย์รุ่งดิ่งนะครับหลายรายการของเราน่ารักตรงที่ว่าก็ตอบไปเนี่ยไม่รู้จะผิดหรือถูกก่อนนะคืออันนี้เป็นหัวใจของการตีความอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็ก่อนไปถึงผมจะเสริมปัญหาของคุณสุชีพนี่นะครับแล้วก็มีของคุณสมชาติเนี่ยที่บอกว่าเผด็จการเนี่ย